น่าสงสารน่าสมเพชเวทนาจริงๆนะแม่บุญนะพูดจาว่าร้ายคนอื่นแล้วก็ยังมองโลกในแง่ร้ายแต่ความผิดของตัวเองกลับไม่เคยมองเห็นใครกันแน่วะที่มองไม่เห็นหลอกเอาเงินชาวบ้านได้ทุกวี่ทุกวันหน้าไม่อายอย่าเหมารวมสิพี่ถึงพี่จะไม่เชื่อพี่ไม่ศรัทธาแม่หมอนก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นน่ะเขาจะคิดเหมือนพี่ซะหน่อยฉันก็แค่เตือนไม่อยากให้โดนหลอกอย่างที่ฉันโดนไงอันกรรมใดใครก่อคนนั้นย่อมต้องเป็นผู้รับผลของกรรมแกก็รอรับกรรมเอาไว้ให้ดีๆก็แล้วกันดูแม่หมอนสิใจเย็นจริงๆสมกับที่ปฏิบัติภาวนามาดีถึงแม่บุญจะไม่เชื่อฉันไม่ศรัทธาฉันแต่อย่างที่ฉันเตือนนะว่าอย่าให้หนูกี้ไปคบกับผู้ชายคนนั้นเพราะมีแต่จะนำพากันไปพบกับความไม่ดีระวังจะเจอเคราะห์ร้ายหนักเอาเป็นว่าถ้าแม่บุญทนไม่ได้หรือรับมือไม่ไหวก็มาให้แม่ช่วยแก้กรรมได้เสมอนะแม่ยินดีช่วยเหลือได้หรือยังล่ะ80บาทจ้ะโอ้ยลุงนะของแม่เอาไข่พะโล้นะลูกนะเอาแต่ไข่ไม่เอาหมูไม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเขาจ้ะแม่สองลูกนะจ๊ะสองลูกนะลูกนะเหมือนเดิมแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ